ช่วงนี้คือผมลุยงานหนักเลยสำหรับชาวครับเรียกว่าก็ทำเวิร์คคลาสตั้งแต่ต้นปีเลยมีหลายอย่างให้ทำมากๆครับใช่ณตอนนี้งานมันไปแบบเวไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับตอนนี้ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวปีนี้ถ้าที่คนได้ดูในโปสเตอร์เราก็จะมีซีรีส์คู่กับบอสนะครับเป็น The Boy Next World นะครับผมแต่ว่าน่าจะเปิดกล้องก็คือหลังกลางปีไปแล้วก็เลยช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบผมก็จะเน้นไปทางเพลงไปทางสิ่งที่แบบผมชอบแล้วก็อยากทำอันนี้ประมาณผมนะมันค่าเหนื่อยมากอย่างก็คือมันมีอะไรแบบคุณต้องดูแลตัวเองนะผมว่าต้องระวังใช่คือผมเบสเดิมผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแล้วก็ถ้าแบบนอนน้อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นหวัดง่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบเวลาพักผ่อนด้วยอะไรด้วยก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นภูมิแพ้บ่อยมันกระทบอะไรไหมกระทบไหมหรอก็จามครับผมจามจนคนรอบตัวถามว่าเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบดูแลรักษาสุขภาพใช่ครับผมกินยาแล้วก็พยายามจะถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆครับมาถึงซีรีส์คู่กับร้อนหน่อยตอนนี้ครับก็จริงๆตัวผมเนี่ยได้นิยายมาจากพี่เมย์แล้วก็ได้ลองอ่านดูแล้วก็ชอบมากๆเลยครับผมก็รู้สึกว่าบทเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีความมีเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากพี่พายุแล้วก็น้องว่าเลยอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รู้สึกท้าทายแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะแบบรีบถ่ายแล้วใช่ครับตื่นเต้นมากๆตอนนี้อยู่ในช่วงไหนช่วงไหนตอนนี้น่าจะประมาณเดือนหน้าหรืออีกเดือนนึงก็จะเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วครับผมใช่ที่ว่าแปลกต่างมันจะแบบอะไรในทางแบบอะไรยังไงครับคือแต่ละคาแรคเตอร์เขาก็จะมีแบบตัวละครแบบนั้นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอย่างของผู้การบทที่ผมรับเนี่ยผู้การจะเป็นเด็กที่แบบมีความสดใสมีความร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดบวกมากๆกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็เป็นสายมูซึ่งยุคนี้หลายๆคนก็น่าจะเป็นสายมูเหมือนกันใช่น่าจะอินตัวเราด้วยเป็นไหมผมหรอก็มูครับผมก็มีบ้างแต่ว่าแบบเราไม่ได้แบบงมงายแต่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเหมือนที่พักพิงทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากไปทางแบบแนวไหนที่มูขออะไรเป็นพิเศษก็แบบไปไหว้พระไปขอนู่นนี่ก็มีบ้างครับผมแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือผลของการกระทำของเราใช่ครับนอกจากซีรีส์แล้วเนาะงานเพลงเมื่อกี้ที่บอกว่าจะทำจริงจริงอ่ะเพลงปีนี้ไม่ว่าจะเพลงไทยหรือต่างประเทศก็จริงมีโปรเจกต์เยอะมากๆเยอะจนแบบไม่รู้ว่าจะปล่อยบทไหมตอนนี้เพลงที่ถืออยู่ในมือครับผมใช่มีทั้งเร็วๆนี้อ้อจริงๆมีงานแฟนสายอัลบั้มแรกของโนบินเดือนหน้าครับผมมีนาคมนะครับผมก็จะมีที่จริงมันเป็นเพลงในบั้มเดียวกับ Touchdown ครับผมแต่ว่าจะมีอีก2เพลงที่จะปล่อยออกมาในช่วงวันนั้นวันนั้นใช่ครับสิบหกมีนาครับก็18นี้นะครับเตรียมตัวรอเจอเป็นวันเกิดโนบินได้เลยนะครับผมก็ปีที่แล้วทำไว้ประมาณไหนก็จริงผมเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับผมมั่นใจก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมรอแฟนมีตวันเกิดของผมในปีนี้ด้วยนะครับถ้าพี่ไปดูพี่จะได้เห็นอะไรที่ลังกาผมตอนนี้คือผมอยากขนสลิงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ผมก็กลัวว่าผมจะทำงานต่อไม่ได้ก็เลยแบบขอคิดก่อนครับแล้วเล็งเตรียมจะตั้งยังคะโอ้เล็งเรียบร้อยแล้วนี่แล้วว่าลิงแบบนักร้องบางท่านที่แบบว่าผมเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันที่แบบว่าอยากจะแบบร้องเพลงกับเขาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยให้อย่างงั้นงานเพลงของเราจะแบบเพราะเพลงมันก็อย่านะอย่านะไม่โป๊ะหรอกนะรู้แล้วซึ่งงานเพลงก็อาจจะเชิญเขามาเป็นพิธีกรกับเราไหมคะโอ้จริงๆเพลงคู่เหรอครับก็อาจจะมีครับมีแน่นอนใช่เรียกได้ว่าปีนี้มีผลงานแน่นๆเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วก็อาจจะมีผลงานเพลงบางอย่างของโนบินที่ออกมาเรียกได้ว่าไม่นานเกินรอครับผมเร็วๆนี้อาจจะเป็นแนวที่ทุกคนไม่เคยเห็นในตัวโนบินแล้วก็แหวกไปเลยไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับใช่ไม่รู้หรอกพุ่งหรอกเล่นหรอไม่รู้พุ่งผมก็รู้พุ่งผมก็อยากลองนะครับผมจ้างได้นะครับผมแฟนมีไหมเดี๋ยวจะมีแฟนมีด้วยใช่ครับวันนี้ใช่ไหมครับไม่แฟนมีตอ๋อใช่ครับผมก็สิ้นเดือนหน้าครับผมก็จะมีแฟนมีตบินไปที่ญี่ปุ่นเป็นแฟนมีต
โซโล่แฟนมีตติ้งของโนอึนนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอุ้ยมีโอกาสได้ร้องต้องบอกว่ามีโอกาสได้เลือกร้องเพลงญี่ปุ่นที่เราชอบด้วยก็จะตั้งใจซ้อมอย่างดีเพื่อที่จะแบบไปร้องแน่นอนครับแต่ถ้าค่อนซีเราอุ้ยไม่ได้สปอยไม่ได้อ๋อยังบอกไม่ได้ใช่ครับแต่เรื่องภาษาอะไรเราก็ไปต่างประเทศบ่อยเลยมันได้พัฒนาเรียกได้ว่าเราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานนี่นั่นจากแบบหลายๆประเทศมาแบบเบสิกอะไรเงี้ยครับสวัสดีทักทายขอบคุณหรือว่าแบบมุกอะไรที่เขาสอนมาจากพี่ๆพิธีกรอีกทีนึงแล้วก็จำได้บ้างลืมบ้างแล้วก็ถามใหม่บ้างมีคนเดียวเหงาไหมอุ้ยมีคนเดียวเหงาไหมหรอก็ปกติเราไปกัน4บ้าง2บ้างอะไรก็มีบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะคือด้วยความที่แบบเพื่อนผมก็ไปมีดเดียวเวลาใกล้ๆกันพอดีก็อาจจะแบบไปเจอกันที่นู่นเลยอะไรเงี้ยคงไม่เหงาหรอกครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะพร้อมมีต่อค่ะพร้อมค่ะ1 2 3กล้องต่อเลยค่ะกล้องต่อนะคะ1 2 3ขอบคุณครับผมก็มีว่าWelcome to Star Society.